ต้องเปรียบเทียบก็คือเป็นรถโค้ชที่จะมารับพวกเราต่อจากขบวนรถไฟนะครับเข้าไปยังจุดหมายปลายทางซึ่งต้องทำไมครับใกล้ชิดกันมากขึ้นนะใกล้ชิดกันมากขึ้นนะครับเมื่อก่อนนี้จากเท่าไหร่พอเป็นโค้ชคูณอีก10เท่าอะไรพูดเล่นพูดเล่นนะนะครับก็จะใกล้ชิดกันมากขึ้นตรงนี้เพราะฉะนั้นนะครับสบายใจได้งานไม่ได้ซ้ำซ้อนกันคนละส่วนกันนะวันนี้เป็นการประชุมวาระพิเศษนะครับซึ่งก็อย่างที่บอกนะครับว่าไม่ได้มาให้วิชาการหรือไม่ได้มาสอนอะไรแต่ว่าจะมาคุยกันระดมความคิดกันนะฮะที่สบายๆเพราะในนี้เนี่ยเป็นผู้บริหารคนแล้วนะนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนั่นเองนะครับวันนี้ประชุมโซน05นะครับโซน05ภาคใต้ของเราเนี่ยนะครับคือที่แรกตั้งใจว่าจะเป็นวันออนวันวันออนวันก็คือจะได้คุยตัวต่อตัวแต่ทีนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเวลากับจำนวนของผู้บริหารเนี่ยไม่สัมพันธ์กันก็คือดังนั้นก็ปรับใหม่ปรับเป็นเวิร์กช็อปนะฮะปรับเป็นเวิร์กช็อปแต่ก็วัตถุประสงค์ก็คือเหมือนเดิมนะนี่นะครับคือต้องการที่จะมาแลกเปลี่ยนนะครับแลกเปลี่ยนแล้วก็มาคุยร่วมกันว่าทำอย่างไรที่ทำให้โซนศูนย์ห้าของเราเนี่ยนะครับพัฒนาแล้วก็หมายถึงว่าให้เติบโตยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะอย่างนี้เพราะอะไรครับท่านนี่นะครับเราควบคุมสถานการณ์กันนิดหนึ่งคงจำได้เนาะนะครับท่านที่เข้าไปกรุงเทพแล้วนะครับเข้าไปกรุงเทพเมื่อประมาณต้นเดือนเราได้คุยกันอยู่แล้วในช่วงหนึ่งก็คือว่าสถานการณ์ของภาคใต้ของเรานะครับก็คือสีแดงเนี่ยคือจำนวนตัวเลข APE นะครับ APE ก็คือตัวเลขที่คิดทั้งปี APE กับ FYP ไม่เหมือนกันนะทุกคนทราบใช่ไหมครับ FYP ก็คือเบี้ยที่ทำไมครับเบี้ยนำส่งให้ APE ล่ะเบี้ยคือเบี้ยไร้งวดเช่นเก็บมารายเดือนก็คูณ12นะถ้าเป็นราย6เดือนเก็บมา1งวดก็คูณ2ถ้ารายไตรมาสเก็บมา1งวดก็คูณ4เพราะนั้นนะครับ ABE มันเป็นเบี้ยที่เป็นตัวเลขแต่มันไม่สามารถนำไปลงทุนได้ถูกไหมตรงนี้นะครับแต่ว่าเราได้รับเป้ามา ABE ก็คือ98ล้านนะ98ล้านแต่นะครับเดือนที่1เดือนที่2เดือนที่3เดือนที่4และเดือนที่5ใช่ไหมครับทุกอย่างมันกำลังโอเคใช่ไหมฮะโอเคแปลว่าโอเคแปลว่าตกลงทุกอย่างมันกำลังโอเคนะนะครับแต่ไม่ได้ปัญหาครับไม่ได้ปัญหาก็คืออดีตผ่านแล้วทำอะไรไม่ได้เพราะนั้นสิ่งที่จะคุยในวันนี้ก็คือว่าต่อจากนี้ไปทำอย่างไรที่ทำให้ทุกอย่างมันไม่โอเคคือไม่ให้มันอย่างที่ไม่ตกลงใช่ไหมให้มันเพิ่มขึ้นโตขึ้นนะโตขึ้นนะนี่นะครับอันนี้เรื่องเบียร์ดูเรื่องคนนะดูเรื่องคนของเราครับที่ผ่านมานะครับที่ผ่านมานะครับเรารับเป้าเรามีเป้าหมาย250คนในภาคใต้ที่ต้องเติบโตเพิ่ม manpower แต่ทีนี้นะครับทีนี้เรามาดูนะจำนวนคนจาก11ราศี973ค่อยๆลงมาเรื่อยๆตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนตรงนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่านะครับอย่างที่บอกว่ามันเป็นสิ่งที่มันผ่านไปแล้วเราแก้ไปแล้ววันนี้เราจะมาคุยกันว่าเราจะทำอย่างไรที่ทำให้ต่อจากนี้ไปนะครับภาคใต้ของเราจะต้องเป็นภาคที่เป็นอันดับหนึ่งนะครับเหมือนเดิมนะตรงนี้นะครับซึ่งที่ผ่านมาเราก็อันดับหนึ่งอยู่แล้วแหละนะตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเนี้ยคุยกันเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่ต้องให้ความร่วมมือนะครับคุยกันก็คือในเรื่องของการระดมความคิดนะครับระดมความคิดช่วยกันเนาะตรงนี้นะครับอ่ะโอเคนะครับเพราะฉะนั้นนะครับ ABE ของเราครับเป้าเราทั้งปี98ล้านนะฮะ98ล้านนะครับนิวโค้ดของเรา250ล้านนะฮะ250ล้านเอ้ย250คนนะฮะ250คนตกใจตกใจเลยนะ250ล้านนี่มากกว่าทั้งประเทศอีกนะ250คนสบายสบายนะทุกอย่างมีวิธีทุกอย่างมีที่มาที่ไปนะนะครับเรามีตัวแทนอยู่33คนไอ้ผู้บริหารตัวแทนอยู่33คนนะครับ33คนทั้งภาคเฉพาะในทีมของผอ.ตัวในก็ประมาณเท่าไหร่ครับ13ครับ13คน14ถึง3ยอด14คนมี14คนถ้า14คนรวมกันออกโค้ดเดือนละ1หน่วย1โค้ด1หน่วย1โค้ดอันเดอร์พี่ป๊อกอีกคนนะครับAL ไม่มีโอเคนะครับก็1เดือน1โค้ด1เดือน1โค้ดเป็นไปได้เพราะอะไรครับเพราะสิ่งที่เราต้องการนะครับสิ่งเราต้องการก็คือนะครับเยอะแยะมากมายเลยพูดถึงเป้าหมายก่อนนะฮะเป้าหมายก่อนนะครับทางภาคใต้นะครับ05ของเราเนี่ยนะครับมีเป้าหมายคือตอนนี้1ตัวละ98ล้านเพราะฉะนั้นจากนี้ไปเวลามีกิจกรรมครับจะขึ้นป้าย APE 98ล้านนะครับกับ New Code 250 New Code ทุกครั้งเพื่อเป็นการย้ำเตือนนะเป็นการย้ำเตือนนะเพราะอะไรนะเสียหายมากนะครับก็ถามบอกว่า
ภาคใต้ปีนี้รับอยู่โค้ชเท่าไหร่ไม่มีใครตอบได้เลยมีใครตอบได้เลยเพราะนั้นจะขึ้นทุกครั้งเพื่อทำไมครับเพื่อให้เห็นเป้าหมายเพื่อเราจะบรรลุเป้าหมายด้วยกันเนาะอย่างนี้นะครับอันนี้คือพื้นฐานยังมีอีกครับเป้าหมายคือสำนักงานตัวแทนการมีสำนักงานตัวแทนหรือการที่บทสัมภาษณ์ตัวแทนเนี่ยก็ถือเป็นเป้าหมายเหมือนกันนะครับเพราะว่าวันนี้สังเกตดูดีครับสำนักงานตัวแทนเกิดขึ้นเยอะไหมเยอะเยอะครับในหลายๆบริษัทการมีสำนักงานตัวแทนเกิดขึ้นหนึ่งที่นั่นหมายความว่ามีการเจริญเติบโตเกิดขึ้นถูกไหมฮะเอลนั้นได้เปิดบริษัทขึ้นมาแล้ว1บริษัทเป็นสำนักงานของตัวเองนะครับซึ่งกฎเกณฑ์ตรงนี้เราก็สามารถที่จะเรียนรู้ได้ไม่ยากไม่ยากอะไรครับที่ต้องการผู้บริหารหน่วยใหม่ครับเดี๋ยวพูดให้ฟังกระบวนการทั้งหมดเลยไม่ได้มาขายฝันไม่เป็นแต่จะบอกวิธีการทำงานว่าทำยังไงเนาะนี้นะครับซึ่งแต่ท่านเนี่ยเก่งอยู่แล้วผมเป็นเพียงแต่โค้ชนะครับที่จะมาบอกว่าทำแบบนี้นะแบบนี้นะแบบนี้ดีอยู่แล้วทำต่อแบบนี้ปรับอีกนิดนึงนะแบบนี้นะครับก็มีผู้บริหารหน่วยใหม่เกิดขึ้นครับในภาคใต้ของเรานะครับซึ่งในปีที่แล้วเรามีทีมเมนเจอร์หลายคนเป็นทีมเมนเจอร์เนาะปีที่แล้วใช่ไหมครับปีที่แล้วนะครับรุ่นที่แล้วก็ประมาณเกือบร้อยคนนะเกือบร้อยคนที่ไปอบรมที่กรุงเทพนะอย่างนี้นะครับต่อไปครับนี่ฮะผู้บริการใหม่ต้องเกิดขึ้นครับประธานบริหารกลุ่มก็ต้องเกิดขึ้นครับนี่อันนี้คือทำไมครับปลายทางเพราะว่าหลักการของผมคือใช้ IMB ลองทายเล่นๆสิครับ R น่าจะย่อมาจากคำว่าอะไรรีครูทไม่ใช่หลักการทำงานของ IMB คือใช้หลัก RMB R คือ Result เอาผลมาก่อนเนี่ยผลอยากได้ตัวเนี้ย D คือ Develop ทำยังไงที่จะได้ผลตามนี้เอาผลเป็นตัวตั้งเอาผลเป็นจุดหมายแล้ววิธีการจะเป็นตัวขับเคลื่อนถูกไหมฮะวิธีการจะเป็นตัวขับเคลื่อนเพราะฉะนั้นถ้ามีเป้าหมายแล้วจะไปเชียงใหม่ไปได้กี่วิธีหลายนะตอบเป็นพวกหูพดเลยเดินก็ยังไปถึงเลยแต่นานหน่อยขับจักรยานไปได้ไหมได้ขนาดนิดนึงว่ายน้ำก็ได้ว่ายน้ำไปว่ายตรงไหนอะมอเตอร์ไซค์รถยนต์เครื่องบินได้หมดเลยนี่คือการดีเวลอปแต่เป้าหมายคือเชียงใหม่เหมือนกันครับหลักการเดียวกันนะตรงนี้นะครับไว้นะเรามาดูครับสิ่งที่เราจะทำก็คือข้อที่1ครับกิจกรรมการขายอันนี้พวกเราทำอยู่แล้วใช่ไหมครับกิจกรรมการขายก็จะเป็นการเปิดบูธอะไรครับการขายโดยการนัดหมายตามปกติถูกไหมฮะอีกอันนึงนะครับยุคนี้ยุคโซเชียลเราเคยได้ลองทำขายผ่านสื่อยังเป็นไงเวิร์กไหมไม่เวิร์กทำกี่ครั้งทำทีไหมไม่ทีทำกี่ทีครับไม่เวิร์กเลยไม่ทีไม่เวิร์กเลยไม่ทีนะครับไม่ดึงดูดก็ต้องหาวิธีนะครับต้องหาวิธีนะครับเพราะอะไรฮะมันดีตรงไหนมันดีตรงที่ว่ามันทำตลอดเวลาเลยคือหมายถึงว่าพอเราอัดพอเราโพสลงไปจะต้องตลอดเวลาใครสนใจก็โทรมาคุยกับเราได้นะถึงนี้นะครับกิจกรรมการสรรหาที่15นี้เรามีรีครูทและการรีครูทนะครับมีโอเพนเฮาส์แล้วมันก็จะมีมินิโอเพนเฮาส์เป็นไงครับเล็กๆครับ 4-5 คนเจอกันร้านกาแฟนั่งคุยกันถูกไหมครับ VIP รีครูทนะครับ VIP รีครูทแต่รีครูทเจ้าของกิจการอ่ะโอเคเรานัดกันมาเอาไปนั่งคุยกันรีครูทต่างค่าย ESP โหเยอะเลยนะครับเยอะเลยรีครูทเปิดบูธได้มั้ยได้มั้ยได้เปิดบูธหาอะไรชื่อรีครูทได้นะตรงนี้นะครับเยอะแยะนะครับเยอะแยะเลยนะครับอะไรครับการฝึกทักษะเชิงปฏิบัติงานกับ NRD นะอันนี้ก็ผมก็จะลงมาบ่อยก็จะเจอกันบ่อยขึ้นนะครับแต่ว่าก็จะเป็นในเรื่องของการฝึกนะครับในการฝึกผู้บริหารก็จะฝึกในเรื่องของการรีครูทฝึกในเรื่องของการโมดิเวตฝึกทั้งมีโปรเจกต์เยอะแยะมากมายเอาตั้งแต่ TTT ติวสอบนะครับ TTT การขายอาชีพอย่างมืออาชีพนะฮะหรือ TTT ในเรื่องของการสอนแบบ TTT ในเรื่องของการสอนสัญญาเพิ่มเติม TTT ในเรื่องของการสอนเซลล์ไซเคิลมีทุกอย่างมีให้หมดเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเป็นวิธีการนะครับเป็นวิธีการนะครับการอบรมร่วมกับอคาเดมี่ยังคงต้องทำไหมยังคงต้องทำอยู่เพราะเขามีหลักสูตรข้อบังคับที่ต้องให้เราเข้าอยู่นะครับเป็นชุดสเต็ปหรือเป็นเซลล์ไซเคิลของเขานะครับกิจกรรมกระตุ้นการขายอันนี้ก็เกิดขึ้นเรื่อยๆโปรโมชั่นต่างๆนะครับกิจกรรมกระตุ้นการสรรหาอันนี้ก็ได้เกิดขึ้นเรื่อยๆเพราะนั้นอันนี้คือสิ่งที่เรียกได้ว่าเป็นกิจกรรมแต่เอาละสิ่งที่พูดต่อไปนี้มันเป็นในเรื่องของภาพรวมหลายคนเริ่มจะบอกว่ารู้อยู่แล้วก็รู้อยู่แล้วมันต้องทำอยู่แล้วแต่ช่วยบอกสักหน่อย how to ทำอย่างไร
how to ทำอย่างไรช่วยบอกช่วยหน่อยสินะครับเพราะฉะนั้นนะครับเรามาดูนะครับว่าหลักคิดก่อนเอาหลักคิดก่อนนะครับเอาหลักคิดก่อนประเด็นนี้ไปครับตราบใดเท่าที่เรายังอยู่ด้วยกันอยู่ผมใช้สูตรนี้สูตรเดียวโดมนะฮะโดมเป็นสูตรการคิดที่ใช้ได้กับทุกขั้นตอนจังหวะของชีวิตไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์การทำงานหรือชีวิตส่วนตัวก็ต้องใช้โดมนะครับโดมประกอบไปด้วย D O M แล้วก็ตัว E นะครับมีอะไรบ้างนะครับ D นะครับ D ก็คือการทำไมฮะวิเคราะห์ก่อนนะครับวิเคราะห์หลายคนอ่านออกผมไม่อธิบายให้ฟังละแต่ผมอยากจะให้พวกเราคิดตามนะครับง่ายๆหลักการมันก็คือว่าวันนี้เราคิดตามผมนะครับข้อที่หนึ่งก็คือวันนี้วิเคราะห์ก่อนเราอยู่ที่ไหนอยู่ตรงตำแหน่งไหนปรับเปลี่ยนได้ง่ายเนาะอยู่ภูเก็ตอันนี้คือวิเคราะห์ก่อนถ้าเป็นการบริหารวันนี้เราอยู่ตำแหน่งไหนถ้าเป็นการทำงานคือเรากำลังทำอะไรอยู่วิเคราะห์ตัวเองก่อนอันที่สองพอวิเคราะห์เสร็จปั๊บเราอยู่ที่ไหน objective ครับภาษาอังกฤษนิดนึงนะ objective เรากำลังจะไปไหนอยู่ภูเก็ตครับตอนนี้อยู่ภูเก็ตครับเราจะไปกรุงเทพนะไปกรุงเทพนะครับตายต้องปรือสิแหมพอเริ่มบรรยายก็เริ่มบรรทมเลยนะนะครับนะไม่นั้นเราจะไปไหนนะครับก็อยู่วัตถุประสงค์ละเอาไปกรุงเทพไม่ตอบก็คือในเรื่องของวิธีการไปยังไงอ่ะจะไปยังไงนะครับจะไปยังไงอ่ะไปโดยรถไฟไปโดยเครื่องบินไปโดยอะไรที่สำคัญครับตัวสุดท้ายนี่ครับอย่าลืมนะยูเบอร์เอ็นประเมินผลขึ้นรถถูกเปล่าถูกไหมฮะขึ้นรถได้ปรากฏว่าจะไปกรุงเทพพาดันไปสวยโกลกมันก็ไม่ถึงถูกไหมฮะตรงนี้เอาไปถึงทำไงครับไม่ใช่ก็ต้องทำไงลงมาแล้วก็มาวิเคราะห์ใหม่นะครับวิเคราะห์ใหม่ปรับวิธีการบนการใหม่อันนี้คือสูตรดำเนินชีวิตสู่การดำเนินชีวิตครับทุกครั้งที่เกิดอะไรขึ้นในชีวิตคิดถึงโดมเข้าไว้เราอยู่ที่ไหนจะไปไหนไปถูกไหมไปอย่างไรไปถูกไหมวนอยู่แค่นี้เพราะฉะนั้นวันนี้ทุกคนมีเป้าหมายทุกคนมีหลักการทุกคนมีสิ่งที่ต้องทำอยู่แล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะคุยกันในวันนี้ต่อจากนี้ไปก็คือผมอยากรู้ว่าแต่ละคนเนี่ยนะครับแต่ละคนเนี่ยมีแนวคิดมีเรื่องของ attitude อย่างไรเกี่ยวกับสิ่งที่ทำกันแค่นั้นนะครับผมเลยขออนุญาตนิดนึงนะครับว่าทำอย่างไรถึงจะบรรลุผลนะครับด้วยการเวิร์กช็อปนะด้วยการเวิร์กช็อปผมขออนุญาตแจกกระดาษให้นะครับคนละแผ่นนะครับอยู่กับตัวเองสักนิดนึงนะฮะอยู่เองสักนิดนึงนะครับอันนี้เดี๋ยวเขียนเสร็จแล้วผมขอคืนด้วยนะครับเขียนเสร็จผมขอคืนด้วยนะครับเพื่อที่เก็บรวบรวมนะครับเก็บรวบรวมเป็นข้อมูลนะครับว่าเพราะอะไรครับเพราะว่าผมเป็นคนที่ไม่เชื่อเรื่องเสื้อโหลผมไม่เชื่อเรื่องของการเหมารวมเพราะว่าต่างคนต่างมีเหตุผลพื้นที่แต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันการออกแบบอะไรมาอย่างหนึ่งนะครับยกตัวอย่างเช่นกระทรวงมหาดไทยประเทศหนึ่งนะครับปีนี้อนุมัติงบสร้างสะพานให้กับทุกตำบลเลยประเทศไหนก็ไม่รู้นะครับบังเอิญในตำบลแห่งนั้นเนี่ยมันไม่มีคลองแต่ฉันได้งบสร้างสะพานมาแล้วอ่ะฉันต้องสร้างไหมสร้างเขาไม่สร้างไม่ได้ถ้าไม่สร้างรัฐบาลประเทศนั้นจะบอกว่าคุณใช้เงินไม่เป็นปีหน้าจะไม่ให้งบก็เลยสร้างสะพานมาสะพานให้ควายเดินข้ามถูกไหมเพราะฉะนั้นในหลักการทำงานก็เช่นเดียวกันการที่จะออกอะไรก็ตามต้องดูความต้องการของผู้ที่บริโภคเป็นหลักนะก็เลยนะครับก็เลยพี่อ้อยได้ยังถามได้ยังเลยพี่ปูได้ไหมพี่ปูยังครับยังได้นะครับอ๋อนี่ได้แล้วครับโอเคนะครับช่วยตอบคำถามผมนิดนึงนะครับ4 ข้อนะครับข้อที่หนึ่งนะครับจากที่เราดูกราฟไปเมื่อตอนต้นละนะครับทุกสิ่งทุกอย่างโอเคหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่อง APE หรือจะเรื่องของนิโคสทุกอย่างกำลังโอเคได้ที่เลยคำถามถามว่าทำไมนะครับเรามีปัจจัยอะไรที่ทำให้เราเนี่ยไม่ถึงเป้าหมายข้อแรกมีคำถามอยู่4ข้อเขียนเลยครับเอาทีละข้อปัจจัยอะไรครับลืมบอกไปว่าเราจะคุยกันในห้องนี้ใช้กฎเวกัสรูนะครับลาสเวกัสนะลาสเวกัสดูนะฮะคืออะไรครับลาสเวกัสเป็นเมืองที่ขึ้นชื่อเรื่องอะไรครับ
ราชบริการขึ้นชื่อเรื่องอะไรการเดิมพันการเดิมพันการพนันเพราะทุกสิ่งเขาถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่พูดที่ราชบริการไม่ต้องรับผิดชอบเพราะมันเป็นเรื่องของการทำอะไรฮะเดิมพันการเอาชนะกันเพราะนั้นแต่ว่าอันนี้คือเพื่อความสบายใจให้ทุกคนทลายกฎทลายในเรื่องของกรอบออกให้หมดนะฮะเรารู้สึกยังไงเขียนอย่างนั้นเพราะอันนี้คือไม่มีผลอะไรทั้งสิ้นแต่จะมีผลเรื่องของการพัฒนาแค่นั้นเองผมจะเอาข้อมูลตัวนี้ไปเพื่อที่จะรวบรวมแล้วก็เรียบเรียงว่าที่พื้นที่ภาคใต้นะครับในเรื่องของสถานหนึ่งเนี่ยต้องการอะไรผมจะจัดให้ถูกนะจัดให้ถูกนะครับข้อที่หนึ่งครับช่วยตอบคำถามนิดนึงว่าที่ผ่านมาเนี่ยเพราะอะไรทำไมเราจึงไม่บรรลุเป้าหมายนะครับข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งก่อนข้อที่หนึ่งก่อนเขียนเท่าที่อยากเขียนตาแดงง่วงนอนแล้วได้เวลาอัพมาก็สิตอนนี้เฉาตายจริงนะพี่จากที่ทิ้งที่ไหนจะอัพมาแล้วบ่ายสองแล้วเนี่ยเขียนเลยครับเขียนเลยเขียนเลยเขียนเลยครับเขียนเลยเขียนเลยทีละข้อก่อนครับทีละข้อไปพร้อมๆกันทีละข้อก่อนเวกัสรูครับอะไรก็ได้กินอะไรออกออกพ้นจากกรอบครับออกพ้นจากกรอบไม่เป็นไม่ถือเป็นประเด็นอะไรทั้งสิ้นครับถือเป็นในการแชร์ในเรื่องของการออกความคิดเห็นนะหรืออย่างที่เราพูดกันก็คือจะเพื่อนำไปพัฒนานะครับเพื่อนำไปพัฒนาเนาะนะครับโอเคนะครับทีละข้อทีละข้อครับทีละข้อทีละข้อทีละข้อครับเอาเขียนเลยนะครับเขียนเลยเขียนเลยครับเขียนเลยเขียนเลยนะครับมีข้อเดียวเหรอข้อหนึ่งครับมีแต่ข้อเดียวเหรอโอเคโอเคอ่ะถ้าเสร็จแล้วไปดูข้อที่สองแล้วทำอย่างไรล่ะเราจึงจะถึงเป้าหมายนะครับแล้วทำอย่างไรล่ะเราจึงจะถึงเป้าหมายนะครับข้อที่สองเนาะนะครับข้อที่สองช่วยกันเขียนนิดนึงนะครับเขียนให้ผมอ่านออกด้วยนะทำยังไงจึงจะถึงเป้าหมายนะครับข้อที่หนึ่งปัจจัยอะไรนะทำให้เราไม่บรรลุเป้าหมายที่ผ่านมาแล้วก็ข้อต่อไปคือทำยังไงล่ะจะทำให้ถึงเป้าหมายนะครับสองข้อละสองข้อละถ้าค่อยคิดครับค่อยเขียนครับค่อยคิดค่อยเขียนนะครับค่อยคิดค่อยเขียนเอาหลับแล้วหลับแล้วไม่ได้หลับอ๋อไม่ได้หลับใช่ไหมแซวเล่นแซวเล่นจะแซวมากแค่ขอแบ่งเป็นกว้างถ้าเสร็จถ้าข้อที่สองเสร็จแล้วนะครับมาดูข้อที่สามข้อที่สามอะไรคือสิ่งที่เราชอบมากที่สุดใน FWD เพราะอะไรเรียกมาหนึ่งอย่างครับอะไรคือสิ่งที่เราชอบมากที่สุดเลยใน FWD เรียกมาหนึ่งอย่างครับเรียกมาเลยครับหนึ่งอย่างหนึ่งอย่างเรียกมาเลยครับหนึ่งอย่างหนึ่งอย่างเราชอบอะไรมากที่สุดแล้วใน FWD ของเราเนี่ยนะครับเรียกมาเลยครับเรียกมาเลยใส่หมดนี่แปลว่าทำไมถ้าเลือกไม่ถูกเอาหนึ่งอย่างครับหนึ่งอย่างเลือกมาหนึ่งอย่างครับที่ชอบนี่ไปถึงข้อไหนแล้วเนี่ยมันอยู่ข้อหนึ่งเลยข้อหนึ่งเดียวข้อเดียวข้ามไปเลยข้อไหนข้อสามข้อเดียวข้อเขียนทุกข้อเขียนทุกข้อเขียนทุกข้อข้อหนึ่งกับสองต่อเนื่องข้อไหนไปข้อสามต่อเนื่องไหนตอบไม่ถูกข้อไหนข้ามไปก่อนเดี๋ยวรอก่อนรอข้อที่สี่ต้องอธิบายพร้อมกันข้อ3เสร็จไหมเสร็จแล้วเนาะเสร็จแล้วเนาะครูไรครับเสร็จแล้วครับครูไรข้างหลังคือไม่ใช่ครูไร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 เอาละได้แต่นั่งใกล้ๆกันมาพี่ว่าเดี๋ยวมาดิข้อเสร็จแล้วมาดูข้อที่4แป๊บนึงนะข้อที่4นะข้อที่4นะครับมีข้อสวอตนิดหนึ่งนะครับสวอตเนี่ยอธิบายละเอียดนิดหนึ่งวิเคราะห์สองสเต็ปครับข้อที่หนึ่งอันสเต็ปแรกคือวิเคราะห์ตัวเองก่อนสวอตมีตัวขอดีสี่ตัวนะครับคือสี่ตัวนะครับสี่ตัวเนี่ยนะครับสี่ตัวเนี่ยสวอตเนี่ยนะเล่าที่มาที่ไปก่อนท่านเชื่อไหมฮะสวอตเนี่ยมีที่มามาจากเมืองจีนนะเมืองจีนจีนเจริญกว่ายุโรปนะ
คนจีนมีวันอยู่แล้วนะยุโรปยังอยู่ถ้ำอยู่เลยทีนี้สวอปมันมายังไงเคยได้ยินคำว่าลบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งไม่รู้เขารู้เราลบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งนี่คือความชาญฉลาดของฝรั่งมันมาเรียนรู้วัฒนธรรมปรัชญาตะวันออกเสร็จปั๊บมันไม่ปรับเลยเป็นสวอตนี่สวอตมาจากคำว่ารู้เขารู้เราครบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งเพราะฉะนั้นอันดับแรกวิเคราะห์ตัวเองก่อนนะครับวิเคราะห์ตัวเองก่อนเขียนอย่างนี้นะครับเอตารางขึ้นมาอย่างนี้นะนะครับเพื่อความง่ายๆจะง่ายๆถ้าเขียนมานะครับถ้าเขียนมาเป็นสี่เหลี่ยมนะครับสวอตสวอตนะครับสวอตเขียนมานะครับเอ็กซ์ตัวแรกก็คือจุดแข็งตัวเรามีจุดแข็งอะไรนะครับนะครับเขียนของตัวเองเลยฮะตัวเรามีจุดแข็งอะไรก่อนเลยนะครับเขียนมาเลยครับมีจุดแข็งกี่ข้อ1เป็นคนอัธยาศัยดี2เป็นคนเพื่อนเยอะ3เป็นคนเรียนรู้เร็ว4เป็นคนนิสัยดีอะไรว่าไปอันนี้ตัวเราอ่ะใช่มั้ยครับตัวเราอ่ะนะครับจุดแข็งของเราอดทนนะอดทนจุดแข็งเราคือความอดทนจุดแข็งของเราคือมีเกาะติดกลุ่มเกาะติดเป้าหมายจุดแข็งขึ้นมานะครับจุดแข็งนะจุดแข็งพอจุดแข็งเสร็จปั๊บวิเคราะห์ตัวเราครับในงานประกันชีวิตเรามีจุดอ่อนอะไรนะครับในงานประกันชีวิตตัวจุดอ่อนก็คือตัวนี้ฮะวิกเน็ตนะครับวิกเน็ตจุดอ่อนในงานประกันชีวิตเรามีจุดอ่อนอะไรในการเป็นผู้บริหารหน่วยเนี่ยเรามีจุดอ่อนอะไรใจดีขี้เกรงใจขี้สงสารสารพัดขี้จุดอ่อนจุดอ่อนนะจุดอ่อนนะครับจุดแข็งแล้วนะแล้วมาจุดอ่อนในตัวเรานะฮะแล้วมาจุดอ่อนในตัวเรานะนี่นะครับยูราจุดอ่อนหาไม่เจออยู่ที่เดียวจุดแข็งจุดอ่อนของเราคืออะไรครับเราดูตัวเราก่อนเราวิเคราะห์ตัวเราก่อนจุดแข็งเราคืออะไรจุดอ่อนเราคืออะไรนะตรงนี้นะครับจุดอ่อนเราคืออะไรเขียนไปเลยครับจุดอ่อนของเราครับขี้ลืมนะครับเป็นคนขี้ลืมเป็นคนขี้กินสารพัดขี้เป็นคนขี้สงสารเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบเรื่องกดดันจุดอ่อนเราอะไรแบบนี้นะอะไรกันสมมุติได้ตัวอย่างนะครับไม่ชอบตัวเลขเขียนไปเลยครับไม่มีปัญหาครับไม่มีปัญหาแสดงว่าเดี๋ยวนะพรุ่งนี้เขาจะไม่เอาที่ FWD โอนให้โอ้ไม่เอาเพราะว่าพรุ่งนี้มันเป็นตัวเลขเป็นตัวเลขไม่เอาเพราะว่าเขาไม่เอาแล้วนี่เงินเข้านะจริงแล้วว่างผมง่ายกว่าว่างอยู่เยอะเลยพี่พิกไม่เอานะพวกนี้ไกลเลยของพี่พิกก็ว่างแต่นักพิกไม่ชอบอ้าวจุดแข็งจุดต่อเลยนะโอกาสครับเนี่ยเราเป็นผู้บริหารคือตัวเราเนี่ยเราคิดว่าเรามาทำงานเป็นผู้บริหารเนี่ยเรามีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในฐานะผู้บริหารเนี่ยคืออะไรอะไรคือโอกาสที่คิดว่าทำให้เราประสบความสำเร็จในฐานะผู้บริหารอ๋อฐานตลาดฉันดีอ๋อฉันมีพื้นฐานในเรื่องของการเงินมาอ๋อฉันมีในเรื่องของเพื่อนเยอะฉันมีในเรื่องของการเทคนิคการถ่ายทอดที่ดีอ๋อฉันมีนู่นนี่นั่นนะครับโอกาสถ้าเราเป็นเมื่อเราพูดถึงโอกาสที่คิดว่าเราจะเดินบนถนนสายนี้แล้วประสบความสำเร็จโอกาสนะครับโอกาสพอแล้วก็ยิ้มเมื่อตอนตะกี้นี่เห็นใครนะเอใช่ไหมใช่เอป่ะคนหนึ่งอ่ะผู้ชายไหมฮะผู้หญิงอ๋อพอดีนัดลูกค้าอยู่ครับนัดลูกค้าอยู่ใช่ไหมครับเดี๋ยวเสร็จเดี๋ยวเก็บแอปเก็บเบี้ยเสร็จเดี๋ยวจะรีบมาครับครับเก็บให้เรียบร้อยก่อน โอกาสได้ยังโอกาส opportunity โอกาสนะครับเสร็จปั๊บตัวทีก็คืออุปสรรคแล้วการเดินทางของเราบนเส้นทางผู้บริหารเราเป็นผู้บริหารอยู่เนี่ยอะไรมันช่างเป็นอุปสรรคเหลือเกินที่ทำให้เราในฐานะผู้บริหารเนี่ยไปไม่รู้เป้าหมายอุปสรรคตรงนี้นะเอาเรื่องอื่นกันอุปสรรคไม่ได้หรอกพี่ไม่มีก็ไม่มีถ้าเสร็จแล้วครับช่วยวิเคราะห์ทีมตัวเองครับทีมของเราเนี่ยนะครับมีจุดแข็งจุดอ่อน
โอกาสแล้วก็อุปสรรคอะไรอันนี้ดูในภาพของทีมละถอยออกมาจากตัวตนละมองไปในทีมละให้ทีมฉันเนี่ยนะครับหน่วยฉันเนี่ยแข็งแรงยังไงนะครับจุดแข็งของทีมฉันเป็นยังไงนะครับวิชาการไม่เคยขาดเลยจุดแข็งจุดอ่อนละตลาดไม่เคยออกนะฮะจุดแข็งกับจุดอ่อนแยกทีมอันนี้มองในฐานะทีมนะพี่อ้อยนะมองในฐานะทีมนะครับมองในฐานะทีมนะครับมองในฐานะทีมว่าทีมเรามีจุดแข็งอะไรพาร์ทไทม์เยอะจุดแข็งบางคนบอกว่าไม่ใช่นะพาร์ทไทม์เยอะเป็นจุดอ่อนก็ได้นะเพราะไม่ค่อยมีเวลามาเรียนนะครับจุดแข็งกับจุดอ่อนนะครับจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสแล้วอุปสรรคของทีมในฐานะเราเป็นผู้บริหารด้วยเรามองทีมเราอย่างไรนะครับเรามองทีมเราอย่างไรนะฮะตรงนี้นะครับเรามองทีมเราอย่างไรนะฮะค่อยเขียนครับค่อยเขียนกระดาษพอไหมกระดาษพอไหมครับพอนะนะครับพเราติดขัดตรงไหนให้ดูตรงนี้นะครับให้ดูดีว่าเอ๊ะเราทำแล้วหรือยังนี่เราทำไหมอ๋อนี่เราลืมทำนะเราลืมทำเช็คลิสต์ตัวเองนะครับมันก็คือ job description ของผู้บริหารนั่นแหละ RTMS นะครับ4ตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับตราบใดที่เราอยู่ด้วยกันผมก็จะคุยอยู่4ตัวเนี่ยนะครับคุยอยู่4ตัวเนี่ย RTMS นะครับพี่ดูได้ยังยังครับโอเคนะครับลองสำรวจตัวเองเนาะตรงนี้นะครับเพราะข้อที่5ผมถามว่า RTMS 4ข้อ R คือ recruit T คือ training